ที่จังหวัดสงขลากันนิดนึงนะครับเพราะว่าที่ตํารวจที่นั่นอจับแหล่งที่ผลิตอาวุธปืนเถื่อนได้โอ้ดีดีต้องปราบต้องปราบปราบต้องปราบปรามกันหน่อยนะฮะที่สพสามบ่อครับอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาครับตำรวจนํากําลังเข้าไปบุกจับกลุ่มแหล่งผลิตและจาหน่ายอาวุธปืนเถื่อนผ่านทางโลกออนไลน์แล้วก็ส่งขายทั่วประเทศด้วยนะครับจับกลุ่มนายสันติสุขขุนงามอายุ27ปีตํารวจบอกว่ามีความชํานาญในการผลิตอาวุธปืน เป็นอย่างมากพร้อมกับตัวยึดของกลางก็เป็นพกปืนพกอาวุธสั้น9มม2กระบอกจุด38ลูกโมกอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็มีเครื่องกระสุนอีกหลายร้อยนัดน,นะครับตำรวจบอกว่าคือทางด้านของนายสันติสุขเนี่ยได้มีการสั่งซื้อปืนบีบีกันแล้วก็นํามาเป็นโครงปืนแล้วก็มีการดัดแปลงลํากล้องไกปืนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาเป็นอาวุธปืนแล้วก็มีการประกาศขายผ่านทางไลน์และ Facebook ที่ชื่อว่าสายเชื้อโลหกิจ ตารวจบอกว่าตอนนี้เนี่ยส่งขายไปแล้วในพื้นที่ภาคกลางจํานวน3กระบอกแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยราคาอยู่ที่กระบอกละ8 9 0 0ถึง12,000บาทตอนนี้ตำรวจกำลังขยายผลไปถึงผู้ที่สั่งซื้อว่ามีที่ไหนบ้างแล้วก็ที่สำคัญครับนายคนนี้เนี่ยฮะเคยอยู่ที่ชุมพรแล้วก็ก่อนที่จะย้ายมาที่สงขลาตำรวจคาดการว่าอาจจะเคยทำขายที่ชุมพรมาแล้วเอก็ตำรวจก็อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มนะฮะ